จ้าเป็นไผ่ก็ผู้ที่เจ้าพูดถึงเยี่ยงไรเล่าพูดไม่นำของในเมื่อมึงสู่รู้เรื่องของกูนักกูก็จักสำแดงเดชให้มึงเห็นเป็นบุญตาให้เจ้ามาแต่เจ้านางแก้วพิมพาท่านมารังแกคนของข้าก่อนไอ้มนุษย์สู่รู้คนนั้นน่ะหรือคนของเจ้าเป็นถึงเทพผู้สูงศักดิ์กลับลดตัวลงไปเกลือกกั้วกับมนุษย์ชั้นต่ำช่างน่าสมเพชจริงๆท่านต่างหากล่ะที่น่าสมเพชเอาตัวเองไปเกลือกกั้วกับกิเลสตัณหาอันมิใช่วิสัยของผู้แสวงหาความหลุดพ้นอย่างเราจักพึงปฏิบัติไม่ต้องมาสั่งสอนข้าข้ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้าทำทุกอย่างด้วยจิตอันเป็นกุศลและจักไม่ยอมปล่อยให้ท่านอารวาสทำร้ายผู้คนบริสุทธิ์อีกต่อไปก็เอาสิข้าอยากรู้เหมือนกันว่าพูดแม่น้ำโขงอย่างข้ากับผีฟ้าอย่างเจ้าใครจักมีอำนาจมากกว่ากันI'm